ตู่ลั่นไม่ออกบ้านหลวงชี้บ้านตัวเองก็มีแต่มันไม่ปลอดภัยตู่ลั่นไม่ออกบ้านหลวงชี้บ้านตัวเองก็มีแต่มันไม่ปลอดภัยใครอยากไล่ให้ไปแก้กฎระเบียบกองทัพบกถ้าเปลี่ยนได้ก็พร้อมออกวันที่22มิถุนายน2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าวว่าได้เก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลบางส่วนแล้วว่าเก็บไม่ได้หรอมาสนใจกันเรื่องเก็บหรือไม่เก็บมันก็มีทยอยเก็บไปบ้างเพราะวันนี้เราก็ทำสิ่งต่างๆตามระยะเวลาที่ควรจะทำเข้าใจใหม่ห้องเราก็รกเอกสารเยอะมากอยากจะรื้อมานานแล้วเพราะเดินจะสะดุดตาอยู่แล้วอยู่มาหลายปีเมื่อถามว่าหลังพ้นจากอำนาจนายกรัฐมนตรีจะย้ายออกจากบ้านพักภายในรัชกาลที่1ทมรอหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าเป็นเรื่องของกติกาเดิมอยู่แล้วถ้าจะแก้ไขก็ต้องไปแก้กฎกระทรวงมันเป็นระเบียบของกองทัพบกฉะนั้นการที่เขาจะดูแลผู้บังคับบัญชามันเป็นกติกาเหมือนเดิมถ้าอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปตนก็พร้อมออกเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีอยู่ได้ในฐานะอดีตผบ.ทบใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตั้งแต่อดีตผบ.ทบจนวันนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีหลายประเทศเขาก็ดูแลแบบนี้มีทหารประเทศไหนเขาไล่คนเก่าไหมเขาก็มีรปภ.ดูแลต่อประเทศไทยไม่ได้หรือต้องเท่าเทียมก็แล้วแต่ตนคานพกติกาเมื่อถามอีกว่าพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้ออกจากบ้านพักพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าระเบียบว่าอย่างไรก็ไปแก้ระเบียบวันนี้ตนอยู่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตนด้วยเข้าใจไหมบ้านตนก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ปลอดภัยเมื่อถามย้ำว่าทำไมคิดว่าตัวเองถึงไม่ปลอดภัยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเป็นการพูดถึงหลักการเรื่องผู้นำอดีตผู้นำวันนี้ถ้าทุกคนเท่าเทียมการมาในวันนี้ก็ไม่ต้องมีอะไรกับตนมาคนเดียวแล้วมันทำได้หรือไม่จะไปเดินอยู่คนเดียวทำได้หรือไม่เขาก็ต้องให้เกียรติคุ้มครองและดูแลถือเป็นหน้าที่ของเขาเดี๋ยวรัฐบาลหน้ามาก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนกันแต่เขาไม่ใช่ทหารอย่างตนแค่นั้นเองเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีกลัวโดนเช็คบิลย้อนหลังหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าจะกลัวอะไรตนกลัวอะไรส่วนมีการประกาศว่าจะเช็คบิลทางกฎหมายย้อนหลังนั้นก็เรื่องของเขาก็ไปสู้ตามกฎหมายเอากฎหมายมันย้อนหลังได้ไหมส่วนเขาจะแจ้งความเรื่องการทำรัฐประหารก็แจ้งไปมันจบไปตั้งนานแล้วแล้วมันย้อนหลังได้ไหมอนากริตชี้แข้ง17ปีสู้ขาดใจจนนาทีสุดท้ายซิลแชมป์กลุ่มหวังดวลกับอิหร่านธนกฤตล้อมนาคดาวเตะทีมชาติพอใจที่ทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้ตามเป้าหมายและพร้อมที่จะสู้จนวินาทีสุดท้ายในทุกเกมศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่น17ปีธนกฤตล้อมนาคดาวเตะคนสำคัญของทีมฟุตบอลเยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและเป็นฮีโร่ซัดประตูชัยในเกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มA ที่ทีมชาติไทยเอาชนะเยเมนไปหวุดหวิด 1-0 คว้าแชมป์กลุ่มด้วยการมี9คะแนนเต็มฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นไม่เกิน17ปีผมรู้สึกมีความสุขมากๆรู้สึกว่าเราทำได้ตามเป้าคือเป็นที่1ของกลุ่มเกมรอบต่อไปอยากเจอกับอิหร่านเพราะเกาหลีใต้เราเจอมาแล้วพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากการได้ประตูท้ายเกมเรามั่นใจว่าเราจะทำได้เพราะครึ่งหลังเรากดเขาตลอดผมมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเพื่อนร่วมทีมครึ่งหลังเป็นเรื่องของแท็กติกล้วนๆครึ่งแรกเราทำไม่ได้ตามแท็กติกที่โค้ชวางไว้ครึ่งหลังเราเชื่อมั่นและเรามาได้ประตูเรื่องการทำประตูท้ายเกมเป็นจุดเด่นของเราผมว่าอยู่ที่ใจถ้าเราใจสู้เราทำได้เกมหน้ามีความกดดันเล็กน้อยจะพยายามเล่นให้ได้ตามที่เราตั้งไว้
ขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจพวกผมจะทำให้เต็มที่เกมหน้าก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยU-17ที่เป็นแชมป์กลุ่ม A จะพบกับรองแชมป์กลุ่ม B ซึ่งต้องลุ้นแชมป์กันจนนัดสุดท้ายระหว่างเกาหลีใต้อิหร่านและกาตาร์ที่ BG สเตเดียมวันที่25มิถุนายนเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True ID โดยเกมนี้หากทีมชาติไทยเอาชนะได้ก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกทันทีแฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บหรือซื้อหน้าสนามในวันแข่งขันสนามปทุมธานีสเตเดียมราคาเศษ100ส่วน120และ150บาท ชัยนาทยืนยันความพร้อมจัดแข่งปั่นเสือภูเขาใจเกินร้อยและใบสีออลสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันศึกเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยที่บริเวณเขาขยายจังหวัดชัยนาทในวันที่29กรกฎาคม66ด้านอนุสรณ์นาคาใสนายกอบจ.ชัยนาทยืนยันความพร้อมในการร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งศึกเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริซึมใบสีออลชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2วันที่29-30กรกฎาคม66พร้อมมั่นใจจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดชัยนาทได้เป็นอย่างดีส่วนเสงหมึกเผยนักปั่นจากทั่วประเทศต่างมีความกระหายที่จะลงชิงชัยอย่างมากหลังทิ้งช่วงห่างจากสนามแรกนานถึง6เดือนขณะที่โคสตัมวิสุทธ์กสิยพัฒน์วางเส้นทางปั่นที่สนุกท้าทายและมีความสวยงามโดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association ให้ชมทั้ง2วันเสมึกพลเอกเดชาเห็มกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ร่วมกับจังหวัดชัยนาทและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริซึ่งใบสีออลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566สนามที่2ระหว่างวันที่29-30กรกฎาคมโดยใช้เส้นทางบริเวณรอบเขาขยายอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทซึ่งการแข่งขันในสนามที่2นี้ทิ้งช่วงห่างจากสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรนานถึง6เดือนเต็มทำให้บรรดานักปั่นจากทั่วประเทศต่างมีความกระหายที่จะลงชิงชัยกันเป็นอย่างมากพลเอกเดชากล่าวว่าล่าสุดสมาคมกีฬาจักรยานได้มอบหมายให้นายณัฐพงษ์โลหิตนาวีประธานฝ่ายเทคนิคและโคสตั้งวิสุทธ์กสิยพัฒน์รองประธานฝ่ายเทคนิคพร้อมทีมงานไปสำรวจเส้นทางการแข่งขันรอบเขาขยายซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยและประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานที่ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและได้มาสร้างสนามแข่งขันจักรยาน BMX ที่เขาขยายโดยท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความประสงค์ให้เขาขยายเป็นศูนย์กลางของกีฬาจักรยานสามารถจัดการแข่งขันได้ทั้งประเภทถนนเสือภูเขาและ BMXหลังจากนั้นสมาคมกีฬาจักรยานจึงได้ประสานกับนายอนุสรณ์นาคาใสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและจังหวัดชัยนาทในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนายกสองล้อไทยกล่าวต่อไปว่าหลังจากที่ได้มีการหารือกับนายอนุสรณ์นาคาใสนายกอบจ.ชัยนาทท่านได้ยืนยันว่าพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องเส้นทางการแข่งขันการอำนวยความสะดวกต่างๆ
ขณะเดียวกันก็จะมีการนัดประชุมกับทางจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะเรียนเชิญนายนาทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อสรุปรายละเอียดของการแข่งขันให้ชัดเจนนอกจากนั้นสมาคมกีฬาจักรยานได้ทำหนังสือเรียนเชิญนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยในวันเสาร์ที่วันที่29กรกฎาคมซึ่งท่านสุทธิพงษ์ได้ตอบรับทางวาจาเรียบร้อยแล้วพลเอกเดชากล่าวเพิ่มเติมอีกว่าหลังจากพิธีเปิดการแข่งขันแล้วจะมีกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ซึ่งจะมีนักปั่นจากชมรมจักรยานและพี่น้องประชาชนจังหวัดชัยนาทประมาณ200คนจะนำจักรยานมาร่วมปั่นตามเส้นทางรอบเขาขยายโดยทำการปล่อยตัวเวลา9นาฬิกาก่อนจะที่มีการแข่งขันในรายการต่างๆซึ่งแบ่งตามรุ่นอายุทั้งชายและหญิงรวม15รุ่นส่วนการแข่งขันปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริซึ่งใบ4ออลในวันอาทิตย์ที่วันที่30กรกฎาคมจะเริ่มปล่อยตัวเวลา8นาฬิกาซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานจะทำหนังสือเชิญนายนาทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและปล่อยตัวนักกีฬาโดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association ให้ชมทั้ง2วันด้านนายอนุสรนาคาสายนายกอบจ.ชัยนาทเปิดเผยว่าสำหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริซึ่งใบ4ออลสนามที่2ซึ่งทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้ให้โอกาสจังหวัดชัยนาทเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดชัยนาทกับสมาคมกีฬาจักรยานและอบจ.ชัยนาทจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กรกฎาคมโดยใช้เส้นทางรอบๆเขาขยายต้องขอยืนยันว่าจังหวัดชัยนาทและอบจ.ชัยนาทรวมถึงหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนในทุกด้านเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาทให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนายอนุสรณ์กล่าวอีกว่าในส่วนเส้นทางการแข่งขันทางฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาจักรยานและทางอบจ.ชัยนาทได้ร่วมกันสำรวจและกำหนดเส้นทางปั่นเรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มจากสนาม BMX อบจ.ชัยนาทไปยังอำเภอมโนรมแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมซึ่งทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามมีทั้งภูเขาและท้องนาที่เขียวขจีส่วนในบริเวณเขาขยายนอกจากจะมีสนาม BMX แล้วเรายังปรับปรุงให้เป็นสนามเสือภูเขาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาทนอกจากนั้นจังหวัดของเรายังมีสวนนกชัยนาทซึ่งบรรดานักท่องเที่ยวต่างรู้จักกันดีการแข่งขันครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้ดีขึ้นเพราะคาดว่าจะมีนักปั่นและผู้ติดตามมาเยือนจังหวัดชัยนาทไม่ต่ำกว่า 2,000 คนส่วนโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์รองประธานฝ่ายเทคนิคเปิดเผยว่าเส้นทางการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริซึ่งใบ4ออลสนามที่2นี้เป็นเป็นเส้นทางที่ปั่นสนุกและท้าทายมากมีทั้งทางโค้งและทางตรงยาวๆอีกทั้งเป็นเส้นทางที่สวยมากหลังจากที่บรรดานักปั่นห่างหายจากการแข่งขันรายการนี้นานกว่า6เดือนก็ขอเชิญชวนให้มาร่วมแข่งขันกันมากๆเพื่อเก็บคะแนนสะสมชิงถ้วยพระราชทานในแต่ละรุ่นสำหรับกำหนดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยในวันเสาร์ที่วันที่29กรกฎาคม2566เริ่มปล่อยตัวเวลา9นาฬิกา
แบ่งเป็นรุ่นประชาชนชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายรุ่นอายุ 30-34 ปีชายรุ่นอายุ 35-39 ปีชายรุ่นอายุ 40-44 ปีชายรุ่นอายุ 45-49 ปีชายรุ่นอายุ 50-54 ปีชายรุ่นอายุ 55-59 ปีชายรุ่นอายุ60ปีชายขึ้นไปรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปอายุไม่เกิน34ปีชายรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปอายุ35ปีขึ้นชายรุ่นประชาชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงรุ่นอายุ35ปีขึ้นไปหญิงเส้นทางเริ่มจากบริเวณสนาม BMX เขาขยายไปอำเภอมโนรมแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมระยะทางรวม 51.40 กิโลเมตรส่วนรุ่นอายุไม่เกิน10ปีชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายรุ่นอายุไม่เกิน14ปีหญิงปล่อยตัวเวลา 9:15 นาทีแต่ปั่นคนละเส้นทางระยะทางรวม 16.90 กิโลเมตรโดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association ให้ชมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปส่วนการแข่งขันปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริซึ่งใบ4 All ในวันอาทิตย์ที่วันที่30กรกฎาคมเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา 8:00 นแบ่งเป็นรุ่นประชาชนชายรุ่นเยาวชนชายรุ่นอายุ 30-34 ปีชายรุ่นอายุ 35-39 ปีชายรุ่นอายุ 40-44 ปีชายรุ่นอายุ 45-49 ปีชายรุ่นอายุ 50-54 ปีชายรุ่นอายุ 55-59 ปีชายรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปชายรุ่นประชาชนหญิงรุ่นเยาวชนหญิงรุ่นอายุ35ปีขึ้นไปหญิงเส้นทางเริ่มจากบริเวณสนาม BMX เขาขยายไปตำบลเขาท่าพระตำบลธรรมามูลแล้วกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมระยะรอบละ 34.00 กิโลเมตรปั่น2รอบทางรวม 68.00 กิโลเมตรโดยจะมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association ให้ชมตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปทั้งนี้ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบใจเกินร้อยและปั่นเพื่อชีวิตสปอร์ตทัวริซึ่งใบ4 All สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครในวันพฤหัสที่วันที่27กรกฎาคม2566เวลา 12:00 นโดยติดตามรายละเอียดที่ Facebook ของสมาคม Thai Cycling Association หรือสอบถามได้ที่โทร 0.02719-3340-2 ในวันและเวลาราชการ